สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Teenager Channel ในช่วงทีน่าอะคาเดมี่นะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะ3วิธีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจนะคะโอเคค่ะวิธีแรกเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจนะคะก็คือเราต้องฝึกบ่อยๆเราต้องฝึกจนรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติโอเคป่ะคะฝึกจนมันรู้สึกว่าโอเคแล้วพูดแบบนี้เป็นปกติแล้ว Hey how are you hi อะไรเงี้ยนะคะที่เราไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเรากลัวใช่ไหมเรากลัวพูดผิดเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่เป๊ะเดี๋ยวฝรั่งจะฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราฝึกแล้วถ้าเราแบบว่าเรามีคำถามเราอยากรู้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันพูดได้ป่าวะตรงเนี้ยแปลว่าอะไรตรงเนี้ยพูดแล้วฝรั่งจะเข้าใจไหมหรืออะไรเงี้ยนะคะเราสามารถหาข้อมูลได้แล้วพอเราหาข้อมูลได้พอเรารู้ว่าอย่างเงี้ยมันถูกอย่างเงี้ยโอเคพูดได้นะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการเสริมความมั่นใจให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกนะคะฝึกพูดผิดไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากความผิดพลาด นั้นนะคะโอเคป่ะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจเราต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยเวลาที่เราจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจเนี่ยเราอย่าไปแคร์คนอื่นเราอย่าไปแคร์ความคิดของคนอื่นเราอย่าไปแคร์ว่าเดี๋ยวคนนู้นเขาจะหาว่าเราสำเนียงไม่ดีเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าเราบ้านนอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราพูดไม่ชัดหรืออะไรเงี้ยภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาเรามันไม่ใช่ภาษาเราเราพูดไม่ชัดมันคือเรื่องธรรมดาเข้าใจป่ะคะฝรั่งหลายคนมาเรียนภาษาไทยตอนแรกๆเขาพูดชัดไหมไม่ชัดแต่ความมั่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้พูดแบบตึ๊ดอะไรแย่มีใช่ไหมเคยเจอเนาะฝรั่งแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาเรานะคะไม่ต้องไปแคร์คนอื่นแล้วที่ตีน่าเคยเห็นนะบางทีเนี่ยเราไม่ได้แคร์นะว่าฝรั่งเนี่ยจะฟังเรารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องหรือเปล่าบางทีเราแคร์คนไทยด้วยกันเองบางทีเราอายคนไทยด้วยกันเองบางทีเราอายว่าเฮ้ยถ้าเราพูดแบบนี้สำเนียงแบบนี้เดี๋ยวคนไทยอีกคนเขาจะมาแบบดูถูกว่าอีสำเนียงไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมตีน่าบอกเราไม่ต้องไปแคร์พูดไปเลยเนาะโอเคป่ะแต่ก่อนนะคะตอนที่ตีน่าเรียนอยู่ที่ไทยหรืออะไรเงี้ยตีน่าก็มีความรู้สึกแบบรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันนะเวลาที่แบบว่าต้องพูดแล้วมีเพื่อนที่แบบว่าพูดดีกว่าหรืออะไรเงี้ยที่จะต้องแบบมันรู้สึกว่ามันต้องเปรียบเทียบกันไปมามันรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจอ่ะรู้สึกว่าเพื่อนมันดีกว่าแล้วรู้สึกว่าเราอายอะไรเงี้ยไม่ต้องไปแคร์จริงๆไม่ต้องไปแคร์พอตีน่ามาอยู่อเมริกานะตีน่าว่าเพื่อนคนนั้นของตีน่าตีน่าก็ไม่ได้เจอเขานานแล้วเนาะตีน่าว่าเพื่อนคนนั้นของตีน่าเขาก็ยังอาจจะพูดได้ดีกว่านิดหน่อยคือนางแบบไม่รู้ว่ามีพรสวรรค์อะไรมาแต่ว่านางพูดเก่งอะไรเงี้ยนะคะตีน่าก็คิดว่าเขาก็คงจะพูดดีกว่าตีน่าแต่ถามว่าตอนนี้ตีน่าจะเสียเซลฟ์ไหมจะเสียความมั่นใจไหมถ้าจะต้องมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องมาพูดกันคุยกันหรืออะไรเงี้ยตีน่าไม่เสียความมั่นใจเพราะว่าตีน่ารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องพูดสำเนียงเป๊ะก็ได้จุดมุ่งหมายเป้าหมายของการพูดภาษาอังกฤษคือการติดต่อสื่อสารคือการทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าเราต้องการจะพูดว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดสำเนียงอินเดียสำเนียงสิงคโปร์สำเนียงฟิลิปปินส์สำเนียงไทยสำเนียงไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอีกฝ่ายนึงรู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนั่นคือโอเคแล้วจะไปเสียความมั่นใจทำไมกับอีสำเนียงเล็กๆน้อยๆที่มันแบบว่ามันคือเสน่ห์อ่ะเข้าใจป่ะคิดซะว่ามันคือเสน่ห์เวลาที่เราพูดออกมาเรามีสำเนียงแบบนี้เราออกเสียงอันนี้แบบนี้หรืออะไรเงี้ยคือเรื่องสำเนียงกับเรื่องการออกเสียงนี่มันไม่เหมือนกันนะถ้าเราออกเสียงผิดฝรั่งจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราออกเสียงถูกแต่เรามีสำเนียงของเราอันนี้คือเสน่ห์เพราะฉะนั้นต้องออกเสียงให้ถูกส่วนเรื่องสำเนียงเนี่ยไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจมันคือเสน่ห์ของเราเราพูดแล้วอีกฝ่ายนึงเขาเข้าใจก็โอเคนะคะไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครด้วยตีน่าเคยนะคะเคยเจอประสบการณ์นี้ก็คือตีน่าเนี่ยไปซื้อของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วตีน่าก็ไปเจอคนไทยแล้วเหมือนกับว่าเราก็คุยกันแล้วเขาเป็นเจ้าของร้านแหละเขาเป็นเจ้าของร้านแล้วเราก็คุยกันงี้งั้นงี้งั้นงี้งั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาไม่เคยได้ยินตีน่าพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาแต่ตีน่าเคยได้ยินเขาพูดภาษาอังกฤษก็คือเขาพูดกับลูกค้าอะไรเงี้ยเนาะเขาก็พูดภาษาอังกฤษของเขาไปแล้วเราก็เหมือนกับว่าโอเคแล้วก็คุยกันได้ดีอะไรเงี้ยครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ตีน่าไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลยเขาไม่เคยได้ยินตีน่าพูดภาษาอังกฤษเลยครั้งที่4ตีน่าพาเพื่อนของตีน่าไปด้วยนะคะเพื่อนที่เป็นฝรั่งหรืออะไรเงี้ยตีน่าพาเพื่อนไปด้วย
แล้วปรากฏว่าตีน่าต้องพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนก็คือเพื่อนมันไม่เข้าใจภาษาไทยเข้าใจปะตีน่าก็พูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนแล้วตีน่าก็พูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนแล้วเขาไม่ได้ยินแล้วหลังจากนั้นนะเขาอายเลยเขาแบบเขาไม่ได้อายแบบอย่างขนาดนั้นแต่คือเหมือนกับว่าเขาสูญเสียความมั่นใจนิดๆน่ะตีน่าสังเกตอ่ะเขาเหมือนกับรู้สึกสูญเสียความมั่นใจนิดๆเวลาที่เขาจะพูดอะไรเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เขาคิดตังเพื่อนตีน่าเนี่ยเวลาเขาจะพูดอะไรเงี้ยเขาจะมีอาการที่แบบว่าตะกุกตะกักหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบอันเนี้ยมันคืออาการที่เวลาที่เราเอาตัวเองนะคะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเวลาที่เราแคร์คนอื่นมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแคร์เลยคนนั้นจะพูดดีกว่าเราคนนั้นพูดแย่กว่าเราอะไรช่างมันถ้าพูดแล้วฝรั่งฟังรู้เรื่องอันนั้นคือพอจบโอเคไหมมั่นใจเนาะโอเคส่วนอันที่3เนี่ยก็คือเราต้องรู้ไว้เลยว่าฝรั่งเขาไม่แคร์ว่าเราสำเนียงดีหรือสำเนียงไม่ดีสิ่งที่เขาแคร์คือความมั่นใจในตัวเองโอเคไหมต่อให้เราแบบว่าพูดดีขนาดไหนพูดสำเนียงเหมือนฝรั่งเลยแต่เราแบบพูดแล้วเขินๆพูดแล้วมันhi how are you how are you doing อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วเวลาคุยกับฝรั่งเนี่ยต้องจ้องตาต้องจ้องหน้ามันคือวัฒนธรรมนะคะอย่างวัฒนธรรมไทยเนี่ยถ้าเราคุยกับใครสักคนแล้วเราจ้องตาเนี่ยบางทีมันเหมือนแบบเราจะมีสำนวนที่แบบว่ามองหน้าหาเรื่องเหรอเข้าใจปะมันจะมีสำนวนแบบเนี้ยอะไรแบบพูดแล้วจะมามองหน้าอีกอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเนี้ยใช่ไหมเราจะไม่ค่อยมองหน้าแต่ฝรั่งเนี่ยเวลาพูดต้องมองหน้าเวลาพูดต้องมองตาต่อตามันหมายความว่าเราเนี่ยสนใจในสิ่งที่เขาพูดนะคะเราตั้งใจฟังแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราไม่กลัวเขาเรามั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นเจอฝรั่งพูดเลย Hi how are you how are you doing are you hungry do you want to eat something let's go find something to eat อะไรเงี้ยนะคะฝรั่งเขาไม่สนใจว่าเราสำเนียงดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเรามีความมั่นใจถ้าเราไม่กลัวเขาอันนี้คือสิ่งสำคัญโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสูญเสียความมั่นใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีภาษาอังกฤษเราไม่เก่งสำเนียงเราไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะคะทุกคนเนี่ยทำผิดพลาดกันได้ก่อนที่เราจะเก่งเนี่ยเราก็ต้องไม่เก่งมาก่อนถูกป่ะแต่ว่าถ้าเราไม่เก่งแล้วเราเรียนรู้จากประสบการณ์จากสิ่งที่เราได้ทำจริงๆแล้วเราก็นำความผิดพลาดที่เราทำเนี่ยเอามาแก้ไขนะคะเราก็จะเก่งได้กว่าที่ตีน่าจะมาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะตีน่าก็พูดผิดเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นล้านครั้งนะคะแต่ว่าตีน่าเนี่ยจำว่าอ๋อพูดผิดนะต่อไปต้องพูดใหม่ต้องพูดแบบนี้หรืออะไรเงี้ยเนาะเล่าให้ฟังนะคะมีคำใหม่ล่าสุดนะคะที่ตีน่าพูดผิดคือตีน่าจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ตลอดเวลาถ้าตีน่าเจอคำใหม่ๆเงี้ยตีน่าก็จะเอามาพูดอะไรเงี้ยจะมาฝึกพูดมันคือคำว่า entity รู้สึกว่าตีน่าจะไปอ่านเจอในข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันเป็นแบบคำแบบศัพท์ใหญ่อะศัพท์ใหญ่ตีน่าก็อยากลองดูอยากลองใช้ในประโยคเพราะตีน่ารู้ว่าถ้าตีน่าพูดไปแล้วมันผิดแล้วมันใช้ในความหมายผิดหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเนตันก็บอกแน่นอนว่าเฮ้ยพูดผิดนะอะไรเงี้ยแต่ตีน่าไม่กลัวผิดไงตีน่าก็ใช้ไปเลยแล้วพอใช้ปุ๊บอ้าวถูกแต่ดันพูดผิดอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็เอามาแก้ไขใหม่เนาะแทนที่จะพูดว่า entity ก็พูดว่า entity เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะ3วิธีที่จะทำให้เรามั่นใจเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษนะคะอันแรกเลยคือต้องฝึกบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆพอเราฝึกแล้วเราก็จะมีความมั่นใจเหมือนกับว่าเวลาที่เราว่ายน้ำถ้าเราว่ายเป็นและครั้งแรกเราว่ายเป็นแรกครั้งแรกถามว่าครั้งที่2เนี่ยเรายังจะกล้ากลัวอยู่ปะเราก็กล้ากลัวอยู่เนาะเราก็คือแบบเรารู้แหละเราว่ายได้แต่ว่าเรายังไม่มั่นใจเพราะว่าเรายังว่ายไม่เก่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยมากๆฝึกบ่อยๆนะคะตีน่ามีคอร์สนะคะคอร์สสอนการพูดถ้าใครอยากฝึกพูดอยากรู้ว่าถ้าพูดแบบนี้เนี่ยฝรั่งฟังรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าพูดแบบนี้เนี่ยฝรั่งเข้าใจไหมพูดแบบนี้พูดถูกไหมหรืออะไรเงี้ยนะคะทีน่ามีคอร์สสอนนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะแล้วก็อันที่2เลยเนี่ยเวลาที่พูดเนี่ยอย่าไปแคร์คนอื่นอย่าไปแคร์ใครอย่าไปโดยเฉพาะคนไทยไม่ต้องไปแคร์ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้นะโอ้โหเราดีกว่าไอ้พวกที่มันมานั่งแบบว่าติเราเยอะแยะมากมายจริงๆอย่างน้อยเราก็พูดได้แม้ว่าสำเนียงเรายังจะไม่ดีอาจจะมีพูดบางคำผิดหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมันปรับปรุงกันได้โอเคป่ะคะไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะคิดยังไงไม่ต้องไปสนใจปล่อยช่างมันไม่ได้มาให้ข้าวเรากินช่างมันเลยโอเคป่ะคะแล้วอย่างที่3เนี่ยก็คือต้องรู้ไว้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่สนว่าเราสำเนียงไม่ดีที่เขาสนใจคือความมั่นใจของเราที่เขาสนใจคือเราเนี่ยกล้าจ้องตาเขาหรือเปล่ากล้าพูดหรือเปล่า
กล้าที่จะบอกในสิ่งที่ต้องการหรือเปล่าอันนี้นะคะคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ได้ที่ Teenagerton Channel นะคะแล้วก็สามารถไปติดตามติน่าได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะสำหรับวันนี้ติน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ